รรยากาศนาโบสถ์อาว่าเป็นยังครับเป็นวิดีโออายุคนละมุมก็ได้ยากเที่ยวกันนะครับตอนนี้เนาะที่วัดสว่างหัวนาคำบนหัวนาคำอำเภอย่างตลาดกาฬสินธุ์ครับงามสวยครับเนี่ยหนุ่มมุ่งถ่ายบุกถ่ายภาพครับตอนนี้แบบนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ขอมาสว่างหัวนาคำยืนตรงบนหัวนาคำอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นบวชใหม่พันชาตินะครับที่งามที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับเนาะอยู่บ้านหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเกิดเมืองน้ำกันครับครับภาพสวยๆครับยักษ์พญายักษ์เป็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับโอ้งามครับท้าวเวสสุวรรณครับยอดเลยครับพี่น้องครับเบิ่งดอกไม้สะงามครับดอกไม้งามเนาะเบิ่งภาพโบสถ์โอ้งามไรภาพโบสถ์นะครับเนาะนี่ด้านหน้านะครับพี่น้องอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาตินะครับไม้พันชาติครับพี่น้องครับโอ้งามงามงามแห้งงามแห้งสุดยอดเลยครับเบิ่งจากข้างบนลงมาครับเป็นโบสถ์ที่สวยงามครับเป็นไม้พันชาตินะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2553นะครับแล้วเสร็จปีพ.ศ.2561นะครับนี่คือโบสถ์ไม้พันชาติหรือสิมอีสานนะครับที่ว่าเป็นมองเดียวเลยนะครับที่เป็นเฮ็ดได้งามอีหลีครับพี่น้องขึ้นไปกราบบวชครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องด้านในครับพี่น้องครับน้ำกันครับเราไปดูด้านในด้วยกันเนาะนะครับสวยงามครับนะครับเป็นไม้ล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับไม้สวยงามมากนะครับคือไม้เลยนะครับเนาะมากราบไหว้ได้นะครับขอพรได้นะครับขึ้นมาข้างบนเลยได้กราบมาไหว้ได้ครับสวยงามครับเนาะไม้พันชาติเ
ลงไปแล้วครับตอนนี้ครับไปขนอกน้องนะครับเด็กกราบได้ไว้ขอพรไปแล้วนะครับน้องเขาก็สามารถมาได้นะครับที่บ้านหัวนักคำตำบลหัวนักคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวัดสว่างหัวนักคำครับสวยงามครับพี่น้องครับระยะนาคก็งามหลายพี่น้องครับทั้งข้างเลยครับระยะนาคสวยงามมากวัดงามครับอีกมุมหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจะได้จุดนี้โอ้มันเย็นน้ำไปวันนี้มาทำบุญทั้งวัดบันหัวนาคำครับพี่น้องครับวัดสว่างหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพากันมาทำบุญนะครับเนาะครับอาจจะสิเข้าไปเบิ่งทั้งประกาศพระประธานอยู่ในโบสถ์โบสถ์นี่เป็นโบสถ์ไม้พันชาตินะครับเป็นโบสถ์ไม้พันชาติมองเดียวที่งามที่สุดพี่น้องครับนี่โป่งครับพี่น้องโป่งครับโป่งได้ครับ
เคยเห็นปูงปองสิงคุณแม่ใช่เอาหรือว่าจะครับคุณแม่ใช่ข้างพูนคือข้างพูนสิครับตั้งหลวงปู่ปล่อยพ่อเนี่ยครับผมครับงามหลายเป็นเห็ดงามแห้งโอ้ลูกนิมิตใหญ่ครับลูกนิมิตใหญ่ใหม่แต่ละต้นเนี่ยโอ้โหดแล้วไม่จิกโบกสมัยโบราณครับเป็นเห็ดงามหลายเป็นอุโบสถใหม่ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับก็คงสิจบสำนีนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเข้าไปกันครับสวัสดีครับ